สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมินิบอนไซอินดี้บอนไซจิ๋วอินดี้นะครับวันนี้ก็มากับภาพสวยๆงามๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นของคุณบูมนะครับคุณบูมผมได้ทำการนำภาพจากในกลุ่มที่คุณบูมโพสต์นะมาลงใน YouTube นะได้ทำการขอเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะต่อไปผมจะบรรยายไปเรื่อยๆนะครับอย่าชมไปก่อนนะครับนี่เห็นไหมฮะเอามามีเป็นไม้ล้อด้วยนะครับไม้ละไม้แบบไม้บอนไซแล้วก็มีไม้ล้อเล็กๆนะครับสวยงามมากเลยวางบนกี่สวยๆนะครับนี่น่าจะเป็นเพลนหน้าจิ๋วนะครับน่ารักมากเลยผมเห็นแล้วผมโดนใจมากเลยอันนี้น่าจะเป็นตระกูลเมเปิลนะครับและนี่คือเพลนหน้าไต้หวันนะครับลีลาสวยมากเลยคุณผู้ชมลีลาเด็ดจริงๆเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสวนทะเลนะครับสวนทะเลสวยงามมากเลยค่ะในกระถางจิ๋วๆนะครับต้องเป็นคนที่เลี้ยงสวนทะเลเป็นนะคะถึงว่าถึงจะออกมาสวยขนาดนี้นะแล้วก็ดูเป็นดูเป็นดูอุดมสมบูรณ์นะครับเลี้ยงต้องเป็นคนเลี้ยงเป็นนะอย่างผมถ้าเกิดเอามาเลี้ยงที่ตายนะตายอย่างเครียดเลยเนี่ยพวกสวนพวกอะไรอย่างนี้นะและนี่คือตะโกนะครับตะโกเป็นพืชที่เลี้ยงง่ายนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าง่ายซะทีเดียวนะครับก็เป็นไม้ปรับเสียนเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรเนี้ยจะต้องรู้หลักวิธีการเปลี่ยนนะครับหรือไม่งั้นก็จะต้องใช้ดินที่เป็นพวกอนินทรีย์ก็ได้นะครับเป็นพวกอนินทรีย์ต่างๆถึงจะเลี้ยงได้นะครับแล้วก็วิธีการเปลี่ยนดินต้องเป็นคนที่มีวิธีแบบความชำนาญพอสูงนะครับตะโกเป็นพืชเป็นพืชที่น่าเล่นมากที่สุดเลยนะเป็นในผมชอบมันจะออกลีลานะคะบางทีพี่ๆเขาไปขุดตะโกเนี่ยจากใต้ดินนะคะแล้วก็มันล้างแล้วก็มาพลิกมาตะแคงใหม่ให้เป็นอีกทรงนึงได้เลยนะครับมันมีความ Amazing มากถ้าใครยังไม่เคยเลี้ยงตะโกก็ไปหามาเลี้ยงได้นะครับสวยแล้วยิ่งทำเป็นจิ๋วๆแบบนี้ได้ยิ่งแบบว่ามีเสน่ห์มากๆเลยนะคะตะโกเพลมหน้าต้นนี้น่ารักมากเลยนะครับอยู่ในกระถางบางๆเองนะฮะแต่ว่าทรงสวยด้วยนะครับเป็นทรงต้นนะครับและนี่อีกทรงหนึ่งนะครับท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปมีชื่อเฟซบุ๊กนะครับของคุณบูมนะครับถ้าเกิดใครสนใจอยากเข้าไปซื้อนะครับก็ไปซื้อได้นะครับผมตอนนี้เขายังไม่ได้สร้างเพจนะครับถ้าอีกหน่อยคงจะสร้างเสร็จแต่ผมจะแปะลิงก์ให้นะครับถ้าใครอยากไปซื้อก็อุดหนุนคุณบูมได้เลยนะครับและท้ายสุดก็ขอขอบพระคุณคุณบูมนะคะที่อนุเคราะห์ให้นำพลามาเผยแพร่กันในวันนี้นะครับอย่าลืมทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์เพื่อเป็นการมองเห็นในเรื่องนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ